เสียงอ่านธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์เรื่องภูมิกสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในปริกะอัมพวันใกล้เมืองนาลันทาขั้นตั้งแต่ในบ้านชื่อว่าอาศิพันธกบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งขันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัสสาภูมีคันโถน้ำเต้าติดตัวประดับประดาพองมาลัยสาลายอาบน้ำทุกเช้าแรงบูชาไฟพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่ายังสัตว์ที่ตายแล้วทำกาละแล้วให้เป็นขึ้นให้หูสอบส่วนให้เข้าสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก่อพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถกระทำให้สัตว์โลกทำเหมิดเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้บ่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนค่ะมานี้ถ้าอย่างนั้นเฮาจะย้อนถามท่านในข้อนี้ปัญหาควรแก่ท่านด้วยประการใดท่านจงพยากรณ์ปัญหานั้นด้วยประการนั้นท่านจะสำคัญข้อความนั้นเป็นอย่างใดบุรุษในโลกนี้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเว้าตัวเว้ายุยงให้แตกกันเว้าคำหยาบเว้าเพ้อเจ้อคิดจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตนมีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดหมู่มหาชนมาประชุมกันแล้วสุดวิงวอนสรรเสริญประนมมือเดินเวียนหอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้เมื่อตายไปจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่านจะสำคัญข้อความนั้นเป็นอย่างใดบุรุษนั้นเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พ่อเหตุแห่งการสูดวิงวอนพ่อเหตุแห่งการสรรเสริญหรือพ่อเหตุแห่งการประนมมือเดินเวียนหอบดังนี้บ่ขามานี่ตอบว่าบ่เป็นอย่างนั้นเลยขะหน่อยพระผู้มีพระเจ้าตรัสต่อไปว่าดูก่อนขามานี่เปรียบเหมือนบุรุษโยนหินก้อนหนาใหญ่ลงในวังน้ำลึกหมู่มหาชนมาประชุมกันแล้วสูดวิงวอนสรรเสริญป่านมมือเดินเวียนหอบก้อนหินนั้นว่าขอจงโปโลขึ้นเถิดท่านก้อนหินขอจงลอยขึ้นเถิดท่านก้อนหินขอจงขึ้นบกเถิดท่านก้อนหินท่านจะสำคัญข้อความนั้นเป็นอย่างใดก้อนหินนั้นจะโปโลขึ้นจะลอยขึ้นจะขึ้นบกพอเหตุแห่งการสูดวิงวอนสรรเสริญปะนมมือเดินเวียนหอบของมุมาสนนั่นแดบอข้ามานี่ตอบว่าบ่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะหน่อยพระผู้มีพระเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนข้ามานี้สันด้านเหมือนกันบุรุษคนใดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเว้าตัวเว้ายุยงให้แตกกันเว้าคำหยาบเว้าเพ้อเจ้อคิดจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตนมีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดหมู่มหาชนมาประชุมกันแล้วสูดวิงวอนสรรเสริญประนมมือเดินเว้นหอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้เมื่อตายไปจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็จริงแต่บุรุษนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกดูก่อนคามานิท่านจะสำคัญข้อความนั้นเป็นอย่างใดมนุษย์ในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการเว้าตัวเว้นขาดจากการเว้ายุยงให้แตกกันเว้นขาดจากการเว้าคำหยาบเว้นขาดจากการเว้าเพ้อเจ้อบ่คิดเอาของคนอื่นมาเป็นของตนมีจิตบ่พยาบาทมีความเห็นถูกต้องหมู่มหาชนมาประชุมกันแล้วสูดวิงวอนสรรเสริญประนมมือเดินเวียนหอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้เมื่อตายไปจงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกท่านจะสำคัญข้อความนั้นเป็นอย่างใดบุรุษนั้นเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกพ่อเหตุแห่งการสูดวิงวอนสรรเสริญหรือพ่อเหตุแห่งการประนมมือเดินเวียนหอบของมุมาสนนั่นแดบ่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะหน่อย
ดูก่อนคามานิเปรียบเหมือนบุรุษลงไปยังวังน้ำเลิกแล้วทุบหม้อเนยใสหรือหม้อน้ำมันก้อนทรายหรือก้อนหินที่มีอยู่ในหม้อนั้นจะจมลงเนยใสและน้ำมันที่มีอยู่ในหม้อนั้นจะลอยขึ้นหมู่มหาชนมาประชุมกันแล้วสูดวิงวอนสรรเสริญปะนมมือเดินเวียนหอบเนยใสหรือน้ำมันนั้นว่าขอจงจมลงเถิดท่านเนยใสและน้ำมันขอจงดำลงเถิดท่านเนยใสและน้ำมันขอจงลงพื้นน้ำเถิดท่านเนยใสและน้ำมันท่านจะสำคัญข้อความนั้นเป็นอย่างใดเนยใสและน้ำมันนั้นจะจมลงจะดำลงจะลงพื้นน้ำเพราะเหตุแห่งการสูดวิงวอนสรรเสริญหรือเพราะเหตุแห่งการประนมมือเดินเวียนหอบของมุมาสนนั่นแดบอคามานี่ตอบว่าบอได้เป็นอย่างนั่นเลยขน่อยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนคามานิสันนั้นเหมือนกันบุรุษใดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการเว้าตัวเว้นขาดจากการเว้ายุยงให้แตกกันเว้นขาดจากการเว้าคำหยาบเว้นขาดจากการเว้าเพ้อเจ้อบ่คิดเอาของคนอื่นมาเป็นของตนบ่มีจิตพยาบาทมีความเห็นถูกต้องหมู่มหาชนมาประชุมกันแล้วสูดวิงวอนสรรเสริญปะนมมือเดินเวียนหอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้เมื่อตายไปจงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกก็จริงแต่บุรุษนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วนายบ้านชื่อว่าอาสีพันธกบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนักแลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนักแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเหมือนง่ายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนลงทางหรือส่องไฟในที่มืดโดยหวังว่าคนมีตาดีจะได้เห็นหูมดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระเจ้าโปรดทรงจำข้าพระเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงไตรสารณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป